พลพรรคนักรุงโฮมคุกเอาใจสายติ่งแฟนๆเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาทำทูน่าพาสต้าสลัดซึ่งมาพร้อมกับกลิ่นอายในรูปแบบของเกาหลีกับเมนูกิมจิทูน่าพาสต้าสลัดครับทูน่านะครับ1กระป๋องนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบสเต็กทูน่าหรือว่าทูน่าที่เอาไว้ใช้ทำแซนด์วิชได้หมดเลยครับเราใช้มายองเนสในรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เพื่อนๆซื้อกิมจิมานะครับมันจะมีส่วนของที่เป็นกิมจิแล้วก็เป็นน้ำกิมจินะครับเราก็พยายามกดๆน้ำกิมจิเนี่ยครับออกมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็นำไปผสมกับตัวของเนี่ยครับมายองเนสนะครับปรุงรสเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับพริกโคชูจังครับใส่ลงไปนะครับพอละลายดีแล้วก็ค่อยคลุกเคล้าในวงที่ใหญ่ขึ้นนะครับกลิ่นอายแบบเกาหลีนะครับน้ำมันงาไม่ต้องเยอะนะครับเยอะเกินไปมันจะขมลิ้นอาจจะไปกลบรสของกิมจินะครับในส่วนของทูน่าเองนะครับเราใส่ลงไปนะครับส่วนหนึ่งเหลือไว้เล็กน้อยเอาไว้ใส่ทีหลังเพื่อที่ยังจะเห็นเนื้อทูน่านะครับเพราะว่าส่วนแรกเนี่ยพอเราผสมลงไปปุ๊บสีมันก็จะกลบหมดแล้วนะครับในการต้มเส้นพาสต้านะครับน้ำเดือดๆใส่เกลือลงไปครับเส้นพาสต้าวันนี้นะครับที่ผมเลือกใช้เป็นเส้นที่มีชื่อว่าเอลิเก้นะครับถ้าจำไม่ได้จำเป็นหมายเลขได้ครับใส่ลงไปในน้ำนะครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันที่2ครับเส้นพาสต้าของแอคเนซี่เนี่ยนะครับเขาจะมีหมายเลขกำกับไว้ด้วยเช่นตัวนี้เอลิเก้ number 56นะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราต้มเส้นด้วยเวลาเท่าไหร่นะครับ7นาทีเนี่ยคือเป็นเวลาที่เส้นของเรานุ่มนะครับถ้าเผื่อเราต้องการให้มีความเป็นออเดนเต้เราต้ม5นาทีและในวันนี้แม้ว่าเราจะทำเมนูสลัดนะครับผมขอเลือกใช้เวลาของออเดนเต้ครับซึ่งคือ5นาทีเส้นพาสต้าของแอคเนซี่นะครับมีหลากหลายรูปแบบครับอย่างที่ผมเรียงไว้ตรงนี้ครับจะเป็นรูปแบบเส้นที่มีลักษณะเป็นเกลียวนะครับข้อดีของเส้นที่มีลักษณะเป็นเกลียวก็คือสวยงามเวลาทานแล้วเนี่ยก็สนุกแล้วก็สามารถเกาะซอสได้มากขึ้นนะครับเอาละครับเส้นของเราตอนนี้นะครับเราต้มอยู่ในน้ำนะครับครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราตักออกมาใส่ในตัวทูน่าสลัดเลยครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับเราสามารถเสิร์ฟกับใบงาเราก็ตักส่วนประกอบนะครับห่อด้วยใบงาใบงาเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในรูปแบบเกาหลีนะครับก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทูน่าสลัดนะครับและอย่างที่บทบอกนะครับเราสามารถทำเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ครับทานเย็นๆก็อร่อยไปอีกรูปแบบลองทำกันดูครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ